เรื่องเล่าของเด็กดีกับ18เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ให้ข้อคิดความหวังและแรงบันดาลใจหนังสือเรื่องของเด็กดีเป็นหนังสือแปลที่ได้รวบรวมเรื่องสั้นที่มีสาระประโยชน์ต่อการเรียนรู้การทำความดีและช่วยในการปลูกฝังค่านิยม12ประการซึ่งจะสามารถกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างให้เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่จะได้เรียนรู้ชีวิตและการทำความดีในรูปแบบต่างๆรวมทั้งข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นประชาชนที่มีคุณภาพซึ่งผมหวังว่าเรื่องสั้นทั้ง18เรื่องนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปผู้แต่งทางยังแทซอกผู้แปลคือเพชรดาสถิตชลาลัยโดยนานมีพับลิเคชันบุ๊ก